นะไปดูเกมที่ iMobile Stadium ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับ BEC เทโรศาสนะธนบุญเกษรัตน์ได้ลองส่องก่อนครับของทีมเยือนบอลหลุดกรอบและดูบุรีรัมย์บ้างครับดูจังหวะลากลุยมาผ่าน 1-2 ด่านแล้วยิงครับบอลเชิดข้ามคานครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาจับตาดูดีฮะเด็กคนนี้นะครับโอ้โหนี่ก็ยังต้องย้ำอีกนะครับผมบอกให้จับตาดูดีถ้าไม่เดี่ยงซะก่อนนะคือเขามีความสามารถเฉพาะตัวดีมากดีมากแข็งแรงด้วยดูตรงนี้ครับของทางบุรีรัมย์แล้วยิงขวาครับโอ้สวยงามจริงๆครับจักรพันธ์แก้วพรมนาที22ก็สมกับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมาครับจักรพันธ์ยิงทีมเก่าด้วยครับสมัยแหมคุ้นๆนะฮะใครเป็นโค้ชนะคุณสะสม อยู่ทางนี้ป่ะ เอาว่าจักรพันธ์นี่ดึงมาจากชุดเยาวชนเลยนะฮะผมจำได้อ่ะได้กีบามาซาครับมงตีเสมอให้กับ BC ครับนาที29ก็ยังเป็นกองหลังที่คุ้มครับทุกบาททุกสตางค์ที่ BC เทโรศาสนาจ่ายไปรับก็ได้รุกก็เด่นแต่บวกกับความผิดพลาดของเดวิดโรเชล่าที่มาร์คไม่ดีก็ยังเป็นความผิดพลาดที่ตามมาหลอกหลอนบุรีรัมย์นะครับของโรเชล่าที่ปล่อยให้มารันยาวเนี่ยไปช่วยเกมรับแบบมารันยาวคือใครฮะมารันยาวตัวใหม่ฮะเกมลุกครับเกมลุกบราซิลเปลี่ยนตัวออกไปดูตรงนี้ก่อนครับดูจอร์จี้เวลคัมครับโอ้โหนี่บอลต้องใส่สกอร์เป็น 2-1 ไปแล้วครับคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะแปลให้หักศอกกลับมานะเพียงแค่ว่าจะแค่แท็บอินแต่โดนผิดเหลี่ยมนี่แหละคือฟุตบอลมันเกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วเจ้าตัวเสริมเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ดูครึ่งหลังครับวิลามลุยเทียทอนบูนมาทันเปิดมาได้มงครับบอลหลุดกรอบนะทุตได้มงนะครับเกมนี้ BC ผู้สาประตูไม่ใช่ทศพรสีเรืองนะครับเป็นประสิทธิ์พดุงโชคนะครับทศพรโดนแบนฟรีคิกของทางบุรีรัมย์ครับบอหลุดไปเยอะตอนนี้ไม่เห็นเงาของจิรวัฒน์นะครับได้ข่าวเหมือนกันว่าก่อนวันที่7เนี่ยอาจจะไปสวมเสื้อสีแดงแต่แดงไหนไม่รู้มีข่าวแพร่ๆออกมาแล้วเหมือนกันใช่โอ้แต่บอกลายว่าบุรีรัมย์ได้เด็กหนุ่มอย่างณัฐวุฒิมาเนี่ยก็ไม่เป็นโครงสร้างใหม่ที่น่าสนใจมากจริงๆครับสุดท้ายจบเสมอ 1-1 ครับบุรีรัมย์กับ BC แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับสำหรับอันดับ2แล้วก็อันดับ3ของ Toyota Thai Premier League ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น